เราเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันยังเป็นสนามมันยังเป็นเทอร์มินอลเก่ายังไม่ได้อันที่สร้างใหม่จะมีนักเกตอะไรไหมเนาะ